เศรษฐกิจไทยไตรมาส3เนี่ยอ่อนแรงโต 1.5% สภาพัฒน์ประเมิน GDP ปี66โตแค่ 2.5% ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับมีการออกมาแล้วนะครับสภาพัฒน์ออกมาว่า GDP ปี66เนี่ยจะโตแค่ 2.5% แล้วก็ไตรมาสที่3อ่อนแรงนะครับโตแค่ 1.5 ก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรแน่แต่อย่างที่บอกว่าอันดับแรกเลยก็คือว่าปกติแล้วงบประมาณปี67มันต้องใช้ได้แล้วถ้าเป็นนะครับตามเขาเรียกว่าอะไรปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ปกตินะครับปีงบประมาณปี67เนี่ยมันต้องสามารถใช้ได้แล้วแต่ตอนนี้ตามที่เราทราบอยู่ก็คืองบประมาณปี2567เนี่ยยังไม่ได้ผ่านสภาเลยยังไม่สามารถจะใช้ได้เลยอาจจะไปใช้ได้เอาเดือนพฤษภาปีหน้าซึ่งแน่นอนครับมันก็จะชะลอไปอาจจะให้ไตรมาส3เนี่ยอ่อนแรงไปหรือไตรอาจส่งผลไตรมาส4และแถมไตรมาส1ของปี67ด้วยหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะงบประมาณตรงนี้ยังไม่ออกมาแต่การที่จะต้องกู้เอามาแจกนะครับกู้นะครับและเอามาแจกแล้วบอกว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะใช่คำตอบหรือเปล่านะครับเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจมันคือมันการกระตุ้นบริโภคและ GDP ที่ลดหรือค่าอ่อนแรงเนี่ยมันเกิดจากสถานการณ์อะไรเราต้องไปดูทั้งหมดเลยแล้วถึงจะเอาออกมาได้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยไตรมาส3อ่อนแรงโต 1.5 สภาพัฒน์ประเมินนะครับ GDP ปี2562โต 2.5% ก็ต้องไปรอดูนะครับว่าแล้วให้ทุกคนก็ลองดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น20พฤษภาคม256นายดนุชาพิชชานันเลขาธิการสภาพัฒน์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับ GDP ไตรมาสที่3ทับ256ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ผ่านมาขยายตัวได้แค่ 1.5% ชะลอลงจาก 1.8 ในไตรมาสที่ทับไตรมาสที่2ทับ256ด้วยสาเหตุที่เศรษฐกิจไตรมาสที่3นี้โตเป็นผลจากการส่งออกรวมชะลอลงการส่งออกสินค้าที่ลดลงก็คือจากการที่ส่งออกการส่งออกสินค้าเนี่ยชะลอตัวลดลงนะครับการส่งออกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องไปแก้ตรงนี้ว่าทำยังไงให้การส่งออกของเราเพิ่มมากขึ้นอ่ะอันนี้ก็ต้องไปแก้ตรงนี้ถูกต้องไหมฮะอ่ะถ้าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราแก้อาการไม่ตรงจุดนะครับแก้แบบใช้ยาแก้ปวดหัวนะเป็นอะไรก็แล้วแต่กินยาแก้ปวดหัวเป็นอะไรก็แล้วแต่กินยาแก้ปวดหัวเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ปัญหาเรารู้แล้วเราไปแก้ตรงนั้นนะครับแก้ตรงจุดตรงจุดตรงจุดทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไม่ใช่วันนี้เป็นอะไรกินยาแก้ปวดหัวเป็นอะไรกินพาราเป็นอะไรกินยาแก้ปวดหัวขณะที่บริการรับขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลยังคงลดลงปัจจัยหลักมาจากการลดลงของการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับติดเชื้อโควิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา219ลดลงขณะที่การอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือนขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการลงทุนของภาคเอกชนที่เร่งขึ้นส่งผลให้9 เดือนปี256เศรษฐกิจไทยชะลอตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวที่ 1.9 เห็นหรือเปล่าครับเขาบอกว่าขณะที่การอุปโภคบริโภคครัวเรือนเนี่ยขยายตัวยังขยายตัวต่อเนื่องนะครับการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเนี่ยขยายตัวต่อเนื่องการลงทุนของภาคเอกชนก็เร่งขึ้นส่งผลให้9เดือนปี2566เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัว 1.9% นะครับแน่นอนครับว่าแต่วันนี้กำลังจะไปกู้เงินเพื่อจะเอามาแจกแล้วให้นะครับไปใช้อุปโภคบริโภคซึ่งการอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือนมันขยายตัวต่อเนื่องอยู่แล้วจำเป็นจะต้องไปกระตุ้นอีกไหมล่ะครับนี่คือคำถามด้านการลงทุนรวมขยายตัว 1.5% จากการขยายตัวจากการขยายตัว 0.4% ในไตรมาสที่2โดยการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัว 3.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัว 1% ในไตรมาสที่2ทับ2566เป็นการขยายตัวทั้งด้านการก่อสร้างและด้านเครื่องจักรเครื่องมือขณะที่การลงทุนของภาครัฐเนี่ยลดลง 2.6% เนื่องจากต่อเนื่องจากที่ลดลง 1.1% ในไตรมาสที่2ทับ256เป็นการลดลงของทางด้านการก่อสร้างและด้านเครื่องนะครับจักรและเครื่องมือก็คือทางการลงทุนของภาครัฐเนี่ยนะครับลดลงเนี่ย 2.6% ก็อย่างที่เข้าใจว่างบประมาณปี67มันยังไม่ออกไงเมื่องบประมาณปี67ไม่ออกโครงการต่างๆก็อาจจะต้องชะลอตัวออกไปก่อนนะครับเพราะงบประมาณมันยังไม่ออกมันก็ถึงทำให้ลดตัวลงอันนี้ก็เข้าใจได้ครับก็รอให้งบประมาณออกมามันก็จะพุ่งขึ้นไปหรือเปล่าถูกต้องไหมงบประมาณปี67นะครับพอขึ้นมาเนี่ย GDP มันจะพุ่งขึ้นไปโดยไม่ต้องมีนะครับโดยไม่ต้องมีไอ้การกระตุ้น
ต้องไปกู้มา500,000ล้านเพื่อมาแจกแล้วบอกกันจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าถ้างบประมาณปี67สามารถใช้ได้เนี่ยมันจะทำให้ GDP พุ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูเพราะตอนนี้ปัญหาก็คือว่างบประมาณปี67มันยังใช้ไม่ได้ก็ทำให้เมื่องบประมาณปี67ยังใช้ไม่ได้ยังลงไปอยู่สู่ระบบเศรษฐกิจไม่ได้ GDP มันก็ไม่โตมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าทั้งนี้สภาพัฒน์คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี66คาดขยายตัว 2.5% จากครั้งก่อนค่าโตในช่วง 2.5-3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 1.4% และดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยจะเกินดุล 1% ของ GDPขณะที่ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี67ขยายตัวในช่วงนะครับ 2.7-3.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาการขยายตัวของภาคส่งออกการขยายตัวในเกณฑ์ที่ดีของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนและการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับของภาคการท่องเที่ยวดังนี้คาดว่าการบริโภคและการลงทุนในภาคเอกชนจะขยายตัว 3.2% และ 2.8 ตามลำดับมูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์นะครับสอรอขยายตัว 3.8% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.7-2.7 เงินดุลบัญชีเงินเดินสะพัดขาดดุลอยู่ที่ 1.5 ของ GDPครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากสภาพัฒน์เราก็ต้องไปรอดูว่าเอ้ยการที่วันนี้เราบอกเฮ้ยนี่ไงนะครับเศรษฐกิจมันจะวิกฤตแล้วเนี่ยมันตกไป 1.5% เหลือ 1.5% มันตกเติมข้อ 1.5% เองนะครับลดลงไปอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าเราก็ต้องไปดูว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันลดเพราะอะไรเหตุการณ์เพราะอะไรแล้วการที่วันนี้อย่าลืมนะครับว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยการกู้เงินมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบมากกว่าหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ปัญหาของ GDP ที่มันไม่โตอันดับแรกที่ผมมองก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่าปกติแล้วงบประมาณปี67เนี่ยมันต้องใช้ได้แล้วแต่ปีนี้อ่ะงบประมาณปี67เนี่ยมันยังไม่สามารถใช้ได้มันยังไม่เข้าสภาเลยครับมันยังอยู่ในขั้นตอนอยู่เลยและอาจจะใช้งบประมาณปี67ได้เนี่ยก็คือเดือนพฤษภาปีหน้านู่น67อ่ะจริงๆมันต้องใช้ไปได้แล้วไงนะครับถ้าวันนี้งบประมาณปี67มันสามารถใช้ได้แล้วเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจมันโตแน่นอนมันขยับแน่นอนเพราะอย่าลืมนะครับงบประมาณปี67มันยังไม่ได้ใช้เลยมันยังไม่ใช้แล้ววันนี้ถ้างบประมาณปี67สามารถใช้ได้มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาทันทีกระตุ้น GDP ขึ้นมาทันทีกระตุ้นอะไรขึ้นมาทันทีทุกอย่างหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าอย่าเอาเพียงแค่ว่าเฮ้ยนี่ไง GDP มันลดนะครับมันลดมันต้องเร่งคิดให้ดีๆนะครับว่าวันนี้การที่ไปกู้มาอันดับแรกที่เราต้องทำคือเสียดอกเบี้ยก่อนอันดับแรกคือต้องเสียดอกเบี้ยนะครับเมื่อเสียดอกเบี้ยแล้วกู้มาแจกแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันตกกระตุ้นตรงจุดหรือเปล่าในเมื่อนะครับถ้าบอกว่าสภาพัฒน์บอกว่านะครับสภาพัฒน์เนี่ยก็พูดเองนะครับว่าเรื่องของการอุปโภคบริโภคเนี่ยขยายตัวอยู่แล้วก็การอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการที่กู้เอามาแจกนะครับเพื่อเอาไปแจกประชาชนแล้วให้ไปซื้อสินค้าอุปโภคในครัวเรือนซึ่งสินค้าการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนมันขยายตัวต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วเราจำเป็นจะต้องไปทำให้มันขยายตัวต่อเนื่องขึ้นไปอีกเพื่ออะไรมันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ถ้าวันนี้ถ้าการอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือนเนี่ยมันลดลงเนี่ยมันลดลงเพราะอะไรอันนี้เราต้องไปแก้ไขตรงจุดๆเราอย่าฟังแค่ว่าเฮ้ย GDP ลดเราต้องไปดูว่าเหตุที่ GDP ลดนะเพราะอะไรก็อย่างที่บอกว่าไตรมาส3ไตรมาส4ไตรมาส4ผมบอกเลยนะครับยังไงก็ลดครับเพราะอะไรครับก็งบประมาณปี67มันยังไม่ออกอ่ะเมื่อมันยังไม่ออกอย่าลืมนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยงบประมาณมันเอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ในโครงสร้างต่างๆในอะไรต่างๆที่มีอยู่แล้วที่การทำตอนนี้ทุกอย่างมันชะลอไปหมดเมื่อมันชะลอไปหมดก็ทำให้ GDP หดตัวมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้เอางบประมาณปี67เอาออกมาใช้ได้แล้วออกมาใช้ตามโครงการทั้งหมดแล้วก็ออกไปเนี่ย GDP ขึ้นไหมผมถามแค่เนี้ยอันนี้ผมเป็นประชาชนธรรมดาที่เพิ่งเข้ามานะเรื่องของการเมืองเข้ามาสนใจเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเราคิดหลักง่ายๆครับวันนี้อย่าให้นักการเมืองหลอกแล้วหลอกอีกเราสามารถเราเป็นประชาชนนะครับผมแนะนำเราเป็นประชาชนเนี่ยเราสงสัยตรงไหนตั้งคำถามเลยครับอย่ากลัวครับว่าการที่เราตั้งคำถามจะผิดหรือจะถูกนะครับเราตั้งคำถามนะครับผิดเอ้ยมันผิดใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนี่นะครับผิดแล้วก็
ก็เป็นการตั้งคำถามไงตั้งคำถามผิดได้ไหมล่ะก็ตั้งคำถามผิดได้เราก็หาข้อมูลที่ถูกแต่ถ้าเราไม่ตั้งคำถามเราจะรู้ไหมว่าคำถามของเราจะผิดหรือจะถูกการที่เราออกมาวิพากษ์วิจารณ์เราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ผิดก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ถูกก็ได้ถูกป่ะเราก็ไม่รู้อีกแต่การถ้าเราไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เราจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เราคิดเราสิ่งที่เราอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ผิดหรือถูกเราก็ไม่รู้แต่ถามว่าวันนี้ถ้าเรากล้าที่จะออกมาวิจารณ์แล้วเราวิจารณ์ผิดก็ยอมรับว่าเราวิจารณ์ผิดอ่ะแล้วมันมีข้อมูลที่ถูกเราก็ว่ากันไปครับแต่วันนี้ถ้าเราไม่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์เราจะรู้ไหมไอ้สิ่งที่เราคิดอ่ะถูกหรือผิดถูกต้องไหมเราก็คิดอยู่ข้างในสมองเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่อย่ากลัวครับว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดเพราะมันจะถูกหรือผิดมันคือการวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของเราแล้วเราแต่ถามว่าเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอ๋อที่เราคิดมาอ๋อมันเป็นแบบนี้ว่ะเราคิดมาแบบนี้แต่เรามีการวิพากษ์วิจารณ์คือการตั้งคำถามอย่างตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบที่เป็นความจริงแต่ถ้าเราไม่ตั้งคำถามแล้วเราจะหาคำตอบที่เป็นความจริงได้ยังไงจริงหรือเปล่าครับอย่ากลัวครับที่การที่จะออกมาตั้งคำถามหรือจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรหรือออกมาตั้งข้อสงสัยอะไรอย่ากลัวครับเพราะว่าถ้าคุณกลัวว่าเฮ้ยถ้าคุณออกมาตั้งคำถามผิดวิพากษ์วิจารณ์ผิดคนนั้นจะว่าอย่างนี้ผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขามีสมองเนี่ยเมื่อเราออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผิดเขาจะเอาข้อมูลหลักฐานอะไรเนี่ยมาบอกกับเราว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่คนที่ออกมาพูดในแง่พวกแง่ลบไม่ได้มีอะไรมาบอกว่าเราโง่บ้างอย่างงู้นอย่างเงี้ยไอ้คนพวกเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปสนใจเพราะอะไรครับเพราะสมองมันโง่มันก็เลยคิดว่าคนอื่นน่ะโง่เหมือนมันถูกต้องมั้ยคนพวกนี้ไม่ต้องเอามาไว้ในช่องครับไม่ต้องเสวนาด้วยครับเพราะยังไงคนพวกนี้สมองมันไปได้แค่นั้นนะครับเพราะจริงๆคนที่เขานะครับที่เขามีข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาจะตั้งคำถามแล้วเขาก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆมีคนที่นำเสนอคนที่เขาเก่งจริงอ่ะเขาจะเอาข้อมูลมาเสนอแต่เขาจะไม่บอกว่าไอ้คนที่ตั้งคำถามนั่นคือโง่คือไม่รู้คนไม่รู้นะครับแล้วคุณไปบอกในสิ่งที่เขาไม่รู้เนี่ยนั่นคือคนที่เจริญแล้วแต่นะครับไอ้พวกที่นะครับไม่ได้รู้ครับไม่ได้รู้ครับแต่เอาแต่ไอ้พูดอย่างเดียวอันเนี้ยพวกเนี้ยผมบอกเลยไม่เก็บไว้ในช่องครับอย่างหลายๆคนมาถามว่าบางทีนะครับหลายๆคนนะครับก็มาเม้นถามว่าเอ๊ะทำไมที่เม้นเก่าทำไมถึงหายผมก็ตอบคำเดียวครับว่าวันนี้นะครับช่องนะครับที่ผมทำนะครับก็เปรียบเสมือนบ้านผมถ้าผมเห็นขยะอยู่ในช่องผมคุณคิดว่าผมจะเอาขยะนั้นไว้ไหมแน่นอนครับผมก็ต้องฝาดขยะนั้นทิ้งแต่ผมจะไปตอบโต้ขยะพวกนี้ไหมคุณจะไปคุยกับขยะเพื่ออะไรครับคุณจะไปนั่งคุยกับขยะเหรอแล้วจะไปบอกขยะว่าเฮ้ยมึงเนี่ยคือขยะนะมึงอย่ามาอยู่ในช่องกูไม่ครับกวาดมันทิ้งไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนออกมานะครับถ้าอยากจะออกมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรสามารถออกมาตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือจะถูกนะครับแต่เราเพียงแค่ว่าหาข้อมูลหลายๆด้านเฮ้ยเราตั้งคำถามตรงนี้ผิดมีคนออกมาบอกนี่เอ้ยมันจริงไหมอะไรอย่างนี้ก็มาวิเคราะห์กันแค่นั้นเองครับอย่าไปสนใจครับกับคนที่นะครับสมองนะครับไม่ได้มีแล้วอวดเก่งเพราะคนพวกนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไว้เอาไว้ในช่องเราเราสามารถที่จะบล็อกออกไปจากช่องเราได้เราจะสามารถที่จะฝาดขยะออกจากช่องเราได้อย่ากลัวครับที่จะออกมาพูดอย่ากลัวครับที่จะออกมาตั้งคำถามอย่ากลัวครับที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ